สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนชายแก่กับสาวน้ำเกลือเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคนหนึ่งครับคนหนึ่งเล่าว่าเรื่องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องบอกก่อนเลยว่าที่โรงพยาบาลนี้หากมีคนไข้มาเสียชีวิตที่นี่ทางโรงพยาบาลจะเข็นศพมาส่งให้ญาติเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปแต่จะมีการใช้ร่มสีดำกางมาเหนือเตียงผู้เสียชีวิตด้วยเพื่อเป็นการไว้อะไรครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเมื่อปลายปี2549ลูกชายของลุงผมเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถหกล้อบาดเจ็บสาหัสสมองบวมต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนก็ได้มาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทางญาติๆก็ผัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมพอถึงตอนค่ำญาติๆที่มาเฝ้าก็ต้องลงมานอนพักที่ศาลาภายในโรงพยาบาลกันเพราะบ้านค่อนข้างไกลซึ่งตัวผมเองก็นอนที่นี่ด้วยครับเป็นอย่างนี้อยู่3คืนในเช้าวันที่4ลุงของผมคือพ่อของญาติที่รถชนก็มาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่คืนแรกตอนช่วงดึกขณะที่ทุกคนนอนหลับแล้วลุงเห็นมีผู้ชายแก่ๆรูปร่างอ้วนใส่ชุดคนไข้ของโรงพยาบาลพร้อมกับลากสารน้ำเกลือมายืนตรงทางขึ้นตึกห้องไอซียูซึ่งบริเวณนั้นค่อนข้างมืดมากลุงเลยสงสัยว่าแกลงมาทำอะไรดึกๆดื่นๆคนเดียวและแกก็ค่อยๆเดินไปทางหลังตึกลุงเลยลุกขึ้นมาจากศาลาแล้วเดินตามไปแบบทิ้งระยะห่างพอสมควรไปเจอแกยืนอยู่ท้ายรถพยาบาลคันหนึ่งซึ่งจอดติดเครื่องอยู่เลยเข้าใจว่าแกคงจะมารอขึ้นรถไปรักษาที่อื่นหรือย้ายโรงพยาบาลแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมแกถึงเดินลากสารน้ำเกลือมาขึ้นรถเองพยาบาลทำไมไม่มาดูแลลุงผมก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เดินกลับมาโดยเดินขึ้นตึกก่อนเพื่อจะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดินกลับมาที่ศาลาแต่เดินลัดผ่านตึกมาซึ่งจะต้องผ่านทางจุดหน้าโรงพยาบาลและเห็นลุงและลุงเห็นรถตู้คันนี้เมื่อกี้ที่จอดติดเครื่องอยู่สักพักมีบุรุษพยาบาลเข็นเตียงคนไข้ออกมาโดยมีร่มสีดำกางเพราะบรรดาญาติอีก 4-5 คนเดินร้องไห้ตามพาออกมาร่างที่อยู่บนเตียงนั้นห่มผ้าแพรสีฟ้ามีสำลีอุดจมูกเป็นร่างไร้วิญญาณของชายแก่คนที่เดินอยู่เมื่อกี้นั่นเองลุงผมเห็นแบบนั้นลุงตกใจมากคือแทบจะหมดแรงเลยก็ว่าได้ครับได้แต่ยกมือไหว้แล้วรีบเดินจากกลับศาลาบนคืนนั้นลุงยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟังเพราะกลัวทุกคนจะไม่สบายใจจนถึงคืนที่2เวลาเกือบตีสี่ได้ทุกคนรวมถึงลุงผมนอนอยู่ที่ศาลาเดิมลุงผมนอนที่พื้นหัวออกไปตรงทางเข้าศาลาเลยตอนนั้นบริเวณรอบๆเงียบสงัดมากมีแต่เสียงจิ้งหรีดสักพักลุงก็ต้องรู้สึกตัวตื่นเนื่องจากถูกปลุกด้วยเสียงคนเดินลากล้ออะไรสักอย่างอยู่ไกลๆและเสียงนั้นก็ค่อยๆไกลเข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงหัวที่ลุงผมนอนลุงผมเลยลืมตาขึ้นมาดูเท่านั้นแหละครับหลับตาแทบไม่ทันเพราะภาพที่เห็นคือคนแก่รูปร่างอ้วนคนเมื่อคืนพร้อมสาวน้ำเกลื
กำลังอยู่ในท่านั่งยองๆก้มลงมามองหน้าประจันหน้าเลยและแกเหมือนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีเสียงพูดออกมานอกจากเสียงลมแผลบในลำคอลุงผมหลับตาปี๋ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาอีกเลยโดยตอนนั้นลุงได้กินยาโรงพยาบาลชุดมากๆลุงผมเลยควบคุมสตินึกในใจว่าคุณตาไปเถอะครับผมรับรู้แล้วผมจะทำบุญไปให้แล้วกันอย่าทำแบบนี้เลยผมกลัวมากๆและเหมือนเขาจะรับรู้ได้จากนั้นเสียงลากล้อค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆจนเงียบลุงผมแทบไม่ได้นอนเลยยันเช้าพอเช้ามาลุงผมใส่บาตรถวายสังฆทานชุดใหญ่หลังจากคืนนั้นก็ไม่ได้เจอกับคุณตาคนนั้นอีกแล้วพร้อมกับอาการของญาติผมที่ค่อยๆดีขึ้นครับ